my student how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูตาลนะคะวันนี้ครูตาลเริ่มต้นบทเรียนด้วยการทักทายนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนลองเดาสิคะว่าวันนี้เราจะมาทบทวนกันในเรื่องของอะไรไปดูพร้อมกันเลยสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของ greeting หรือว่าการทักทายภาษาอังกฤษนั่นเองจะได้ดูว่าการทักทายภาษาอังกฤษในแต่ละคำเนี่ยใช้ต่างกันยังไงและในช่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยเราสามารถใช้คำทักทายแบบไหนได้บ้างจะไปดูกันเลยอันแรกนะคะเป็นคำกล่าวทักทายทั่วไปวันนี้ครูตาลยกมาทั้งหมด2คำด้วยกันก็คือคำว่า hello กับคำว่า hiซึ่ง2คำนี้เนี่ยแปลว่าสวัสดีเหมือนกันทั้ง2คำเลยถูกไหมคะแต่มันต่างกันตรงไหนนะสำหรับคำว่า hello เราจะใช้ทักทายกับบุคคลทั่วไปหรือว่าบุคคลที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราใช้คำว่า hello นะคะส่วนคำว่า hi เราจะใช้ทักทายกับบุคคลที่เราคุ้นเคยแล้วเราสนิทแล้วนั่นเองต่อมาสำหรับช่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยเราสามารถใช้การทักทายแบบไหนได้บ้างไปดูคำแรกก็คือ good morning good morning นักเรียนลองออกเสียงตามครูตาลดูนะคะ good morning สวัสดีตอนเช้าคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยใช่ไหมคะในตอนเช้าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราชอบทักทายกัน good morning teacher good morning student ใช่ไหมคะและ good morning เนี่ยเราจะใช้ทักทายกันตอนไหนเอ่ยเราจะใช้ good morning เนี่ยทักทายกันตั้งแต่ตอนเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงวันนั่นเองแล้วคำต่อมาล่ะ good afternoon good afternoon หรือว่าสวัสดีตอนบ่ายนั่นเองเราจะใช้ทักทาย good afternoon เนี่ยตั้งแต่ตอนหลังเที่ยงไปจนถึง6โมงเย็นต่อมา good eveningGood evening สวัสดีตอนเย็นเราใช้ Good evening เนี่ยทักทายกันตั้งแต่ตอนหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะส่วนคำสุดท้าย Good night Good night ไม่ใช่การทักทายถูกไหมคะแต่เป็นการบอกฝันดีนั่นเอง Good night เนี่ยแปลว่าราตรีสวัสดิ์หรือว่าแปลว่าฝันดีก็ได้นะคะเป็นการบอกฝันดีนั่นเองเราจะใช้ good night ในการบอกก่อนนอนหรือว่าในตอนกลางคืนนั่นเองต่อมาถ้าเราต้องการตอบรับคำทักทายที่เขาทักทายเรามาเนี่ยเราสามารถตอบเขากลับไปว่ายังไงได้บ้างสมมติตัวอย่างประโยคแรกนะคะ good morning ถ้าสมมติมีคนทักทายเรามาว่า good morning เราสามารถทักทายเขากลับไปว่าอะไรคะ good morning ได้เหมือนกันGood afternoon เหมือนกันถ้ามีคนทักทายเรามาว่า Good afternoon ก็สามารถตอบเขากลับไปว่า Good afternoon นะคะGood evening ก็เหมือนกัน Good evening เราสามารถทักทายเขากลับไปว่า Good evening สวัสดีตอนเย็นได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็น Good night ถ้าสมมติว่ามีคนบอกฝันดีเราแล้วก็สามารถบอกเขากลับไปว่า Good night ก็คือบอกฝันดีกลับได้เหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างข้างล่างกันดีกว่านักเรียนเห็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูกับเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าไหมคะวันนี้เขาคุยอะไรกันเราไปดูกันเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยบอกว่า Good morning Lola สวัสดีตอนเช้า Lola เขาบอกสวัสดีตอนเช้า Lola แล้ว Lola จะทักทายเขากลับไปว่าไงคะก็ต้องทักทายเขากลับไปว่า Good morning เหมือนกันLola ตอบไปว่าGood morning, Smith. แสดงว่าเด็กผู้ชายชื่อสีฟ้าคนนี้เขาชื่ออะไรคะเขาชื่อ Smith เองถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนช่วงเวลาล่ะถ้าสมมติว่า Smith เนี่ยทักทายเราล่ะในตอนเย็นแล้วกันเนาะก็จะเป็น Good evening Good evening, Lola Lola ก็จะทักทาย Smith กลับไปว่า Goodคุณอะไรคะ Good evening Good evening Smith เหมือนกันนะคะตอนนี้Good evening Smith สวัสดีตอนเย็นเหมือนกันนะ Smith เป็นต้นนะคะถ้าเราต้องการจะถามคนที่เราคุยด้วยล่ะว่าเขาคนนั้นสบายดีไหมเราจะถามเขาว่ายังไงอีก
ะมาดูประโยคแรกกันสำหรับรายการถามว่าคุณสบายดีไหมคุณโอเคไหมเนี่ยประโยคแรกเราสามารถถามได้ว่า how are you how are you แต่นอกเหนือจาก how are you ที่เราได้ยินการคุ้นหูกันเนี่ยวันนี้ครูตาลยกมาอีก3ประโยคด้วยกันให้นักเรียนได้ลองฝึกพูดฝึกถามกันนะคะก็คือคำว่า how are you today how are you today เหมือนอย่างที่ครูตาลทักทายนักเรียนต้นคาบไปใช่ไหมคะว่า how are you today ใช่ไหมคะวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมใช่ไหมคะหรือจะเป็น how are you in this morning หรือว่า how are you this morningถ้าเช้าคุณเป็นยังไงบ้างหรอสบายดีไหมแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็น how do you do how do you do ถามว่าสบายดีไหมได้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะตอบว่าอุ้ยเราสบายดีมากเลยรู้สึกดีมากเลยเราจะตอบเขากลับไปว่ายังไงคำแรก I'm fine I'm fine basic เลยถ้าถาม how are you เราตอบอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะว่าใช่ไหมแต่นอกเหนือจาก I'm fine เนี่ยเราสามารถตอบกลับไปว่าเราสบายดีเนี่ยเรียกว่า I'm okay แล้วเดี๋ยวลองพูดตามครูตาลสิคะ I'm okay หรือว่าจะเป็น I'm good หรือว่าจะเป็น I'm very well หรือว่าจะเป็น I'm great ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูตาลพูดมาเป็นการบ่งบอกว่าจะสบายดีนะแล้วโอเครู้สึกดีอย่างนี้ได้นะคะมาดูคำสุดท้ายคำนี้ถ้ามีคนถามเรามาว่า how do you do how do you do ก็สามารถตอบเขากลับไปว่า how do you do how do you do แบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคหรือว่าเราไม่ค่อยสบายเราจะตอบเขากลับไปยังไงดีเราสามารถตอบเขากลับไปว่า I'm not well ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคเลยหรือว่าจะเป็น I'm not good นะคะก็คือแปลว่าไม่สบายนั่นแหละต่อมาการกล่าวบอกลาในกันนะคะนอกจากคำว่า bye หรือว่า bye ที่เราชอบพูดกันมีคำอื่นอีกนะคะที่สามารถใช้บอกลาได้ในเช่น goodbye เป็นคำเต็มของคำว่า bye นั่นแหละต่อมาก็คือคำว่า see you again แล้วเจอกันใหม่นะอันนี้คือการยังไงแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่ see you again นั่นเองหรือว่าจะเป็นSee you later แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแปลว่าแล้วเจอกันใหม่คราวหลังอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการบอกลาได้เหมือนกันต่อมาถ้าเราต้องการรู้ข้อมูลของคนที่เราคุยด้วยหรือว่าเราต้องการที่จะให้ข้อมูลเดียวกับคนที่เราคุยด้วยก็จะถามตอบเขาว่ายังไงมาดูตัวอย่างแรกถ้าเราต้องการถามชื่อคนที่เราคุยด้วยล่ะถือว่าครูตาลเนี่ยอยากรู้จักชื่อคนนู้นคนที่ครูตาลคุยด้วยถือว่าคนนั้นเขาชื่ออะไรดีชื่อลีโอแล้วกันเนาะถือว่าครูตาลอยากรู้ว่าลีโอเนี่ยชื่ออะไรถือว่าครูตาลยังไม่รู้ชื่อลีโอนะครูตาลก็จะถามลีโอว่า What is your name What is your name คุณชื่ออะไรลีโอก็ตอบครูตาลกลับมาว่า My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อเขานั่นเองต่อมาถ้าครูตาลอยากรู้ว่าลีโอเขาอายุเท่าไหร่เราจะถามเขาว่ายังไงคะ How old are you คุณอายุเท่าไหร่อ่ะลีโอก็จะตอบครูตาลกลับมาว่า I'm แล้วก็ตามด้วยอายุของเขาใช่ไหมคะส่วนว่าลีโออายุ12ขวบลีโอก็ตอบครูตาลกลับมาว่า I'm 12 years old อายุ12ขวบนั่นเองนี้เป็นต้นนะคะถ้าครูตาลอยากรู้ต่อแล้วว่าลีโอเนี่ยเข้ามาจากประเทศไหนล่ะครูตาลจะถามลีโอว่า Where are you from คุณมาจากไหนมาจากประเทศไหนลีโอก็จะตอบครูตาลกลับมาว่า I'm from แล้วก็ตามด้วย
ื่อประเทศของลีโอใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าลีโอมาจากประเทศไหนดีประเทศแคนาดาละกันลีโอก็ตอบกลับมาว่า I am from Canada Canada ลีโอมาจากประเทศแคนาดานั่นเองต่อมามาดูคำนี้กันก่อนคำว่า favoriteนี่ออกเสียงตามโพตานะคะ favorite favorite หรือว่าแปลว่าสิ่งที่เราชื่นชอบนั่นเอง favorite นะคะ favorite ถ้าสมมติว่าเราต้องการถามสิ่งที่เพื่อนชอบเนี่ยเราสามารถถามไว้ได้ว่ายังไงก็ถามได้ว่า what is your favorite แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการดูว่าเพื่อนชอบอะไรใช่ไหมคะสมมติว่าโพตานเนี่ยต้องการถามเด็กหญิงซูซี่ว่าซูซี่เนี่ยชอบสีอะไรใช่ไหมคะครูตานก็จะถามว่า What is your favorite color ครูก็จะถามซูซี่ว่า What is your favorite color คุณชอบสีอะไรอ่ะซูซี่ซูซี่ก็สามารถตอบได้2แบบเลยนะคะคือ my favorite color is สมมติว่าซูซี่ชอบสีชมพูนี่ก็จะตอบครูตังกลับมาว่า my favorite color is pink หรือว่าจะเป็น pink is my favorite color ก็ได้เดี๋ยวครูตังเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าซูซี่เนี่ยชอบสีชมพูใช่ไหมซูซี่ก็สามารถตอบได้แบบที่หนึ่งก็คือ myFavorite color is pink หรือว่าแบบที่สองเราสามารถเอาชื่อสีขึ้นก่อนได้เลย Pink is my favorite colorได้2แบบเลยจะตอบว่า my favorite color is pink หรือว่า pink is my favorite color แบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากรู้สีอะเราอยากรู้ผลไม้อย่างเงี้ยเราจะถามเขาว่าไงเอ่ยจะถามเขาว่า what is your favorite fruit ใช่ไหมคะคุณชอบผลไม้อะไรคุณชื่นชอบผลไม้อะไรอย่างงี้นะคะคนตอบก็จะตอบกลับมาว่า my favorite fruit is แล้วก็ตามด้วยชื่อผลไม้ที่เขาชอบใช่ไหมคะหรือว่าตอบชื่อผลไม้ขึ้นก่อนแล้วก็ต้องอธิบายคนนั้นเขาชอบกล้วย banana is my favorite fruit นี่ก็ได้ต่อไปเป็น worksheet ของเรา worksheet ของเราในวันนี้ครูตาลจะมีทั้งหมด2 worksheet ด้วยกันโดยครูตาลเนี่ยจะส่ง worksheet ให้นักเรียนใน LINE นะคะให้ใน LINE ให้นักเรียนเนี่ย print worksheet ก็ได้หรือว่าผู้ไหนที่ไม่สะดวกในการ print นะคะเรียนสามารถเขียนใส่กระดาษ A4 หรือว่าเขียนใส่สมุดของตัวเองก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูตาลใน LINE นะคะเพื่อที่จะให้ครูตาลเนี่ยเช็คให้คะแนนนั่นเองมาดู worksheet แรกกันก่อนดีกว่า worksheet แรกอุ๊ย worksheet แรกผู้เรียนเห็นคำทั้ง6คำนี้มั้ยคะ6ประโยคมั้ยมันสลับกันมั่วซั่วหมดเลยใช่มั้ยคะมันสลับกันมั่วซั่วหมดเลยครูตาลอยากให้นักเรียนคนเก่งของครูตาลเนี่ยช่วยกันเรียนประโยคให้ครูตาลให้ถูกต้องหน่อยมาดูตัวอย่างแรกกัน Oh how you are มันดูงงๆใช่ไหมคะนักเรียนมาดูงงๆเนาะนักเรียนก็ต้องช่วยครูตาลเรียงประโยคใหม่Oh มันจะแปลกเราจะสามารถเรียงยังไงให้มันถูกต้องคะเราก็สามารถเรียงได้ว่า howOh, are you? How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างที่สอง Your is name what? มันดูงงๆจังเลยเนาะเราสามารถเรียงให้ไหมคะ Is what is your nameแบบนี้เป็นต้นนะคะ
ตัวในเวิร์กชีทแรกเนี่ยครูตาลจะมีให้ทั้งหมด6ประโยคด้วยการให้เรียนช่วยกันเรียงนะคะซึ่งวันนี้ครูตาลยกตัวอย่างไปให้2ประโยคแล้วเหลือแค่4ประโยคให้เรียนทำนะคะต่อมาเวิร์กชีทที่2เป็นเวิร์กชีท all about me นะคะเรียนช่วยกันดูอันแรกนะคะตรงนี้เรียนเห็นไหมคะ my name is แสดงว่าตรงนี้ต้องใส่อะไรคะต้องใส่ชื่อของตัวเองลงไปนะคะต่อมา my nickname is ตรงนี้เป็นอะไรคะ nickname แปลว่าชื่อเล่นนั่นเองชื่อเล่นเราไปดูมุมบนซ้ายกันดีกว่า I live in live แปลว่าอาศัยนะคะอาศัยคุณอาศัยอยู่ที่ไหนล่ะเราสามารถเขียนชื่อประเทศเราตรงนี้ได้เลย I live in Thailand อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมามุมบนขวาบ้าง I am years old ตรงนี้ต้องเติมอะไรคะตรงนี้ต้องเติมอายุของเรานั่นเองแล้วอายุกี่ขวบนักเรียนก็เขียนอายุนักเรียนลงไปนะคะต่อมาดูข้างล่างด้านล่างจะเป็น my favorite ก็คือชื่นชอบก็คือเป็นสิ่งนักเรียนที่นักเรียนชื่นชอบนั่นเองมาดูตัวอย่างนี้ my favorite fruit is fruit แปลว่าอะไรคะแปลว่าผลไม้ให้เรียนเขียนชื่อผลไม้ที่ตัวเองชื่นชอบลงในช่องว่างนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นMy favorite color color คืออะไร color คือสีใช่ไหมคะต่อมา my favorite sport คืออะไรคะคือกีฬานั่นเองให้เด็กเขียนชื่อกีฬาที่ชอบแล้วก็สีที่ชอบลงไปนะคะมาดู2ช่องสุดท้ายกันครูตาลเว้นตรงนี้มาให้นักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีเขียนว่าอะไรคือว่าอะไรคะ my petนายเพชรก็คือสัตว์เลี้ยงให้เรียนวาดรูปสัตว์เลี้ยงสมมติว่าครูตาลเลี้ยงปลาครูตาลก็สามารถวาดรูปปลาเป็นปลาหรือเปล่านะเป็นปลาก็วาดรูปปลาลงไปนะคะหรือว่าอันนี้เป็น my hero my hero สมมติว่า my hero ของครูตาลเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนครูตาลจะวาดซูเปอร์แมนลงไหนซูเปอร์แมนมองให้เป็นซูเปอร์แมนนะคะนักเรียนครูแดงก็จะวาดซูเปอร์แมนลงไปในช่อง My Hero แบบนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนคนไหนที่สามารถปริ้นหน้าให้เรียนปริ้นแล้วก็ทำได้เลยนะคะตกแต่งระบายสีให้สวยงามเลยส่วนนักเรียนคนไหนที่ไม่สะดวกในการปริ้นจริงๆนักเรียนสามารถวาดรูปในกระดาษ A4 ได้นะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามพร้อมถ่ายรูปส่งให้ครูในไลน์แล้วก็เก็บชิ้นงานของตัวเองไว้นะคะในตอนรับนมคราวหน้าเนี่ยก็นำมาส่งครูตาลนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูตาลต้องขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะครูตาลก็หวังว่าสิ่งที่ครูตาลได้สอนไปในวันนี้จะนักเรียนจะชอบนะคะสำหรับวันนี้ครูตาลต้องกล่าวคำว่า thank you for your attention and see you again next time bye